หมอเจตเย้ยพิธาติดล็อก112แน่ถ้าไม่แก้มาตรานี้โอกาสสูงนั่งนายกรัฐมนตรีหมอเจตเย้ยพิธาติดล็อกหมู่112เผยมีสว.บอกไม่ต้องมาคุยถ้ายังคิดแก้มาตรานี้เชื่อม็อบมาแน่แต่ไม่กลัวชี้มีสว.จ่อปิดสวิตตัวเองเมื่อวันที่25มิถุนายน2566นายแพทย์เจตศิรธารานนท์สว.ให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวของสว.ในช่วงที่วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกำลังใกล้เข้ามาแล้วว่าสำหรับตนไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนสว.คนอื่นเท่าไหร่เพราะปิดสมัยประชุมส่วนข้อมูลที่ตนได้ยินได้รับฟังมาก็มีน้อยจึงไม่สามารถพูดแทนสว.กลุ่มต่างๆได้เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุว่าการเจรจากับสว.ให้สนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้ติดต่อมาพูดคุยให้ช่วยโหวตนายพิธาหรือไม่นายแพทย์เจตกล่าวว่าส่วนตัวไม่มีโทรมาแต่สว.บางคนได้ยินว่ามีนายแพทย์เจตกล่าวต่อว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของการมาขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขมาตรา112ซึ่งก็ถูกปฏิเสธไปเพราะว.เขารู้ว่าการแก้ไขมาตรา112มีเหตุมีผลอย่างไรและได้ฟังจากสื่อฟังจากทั้งสองฝ่ายแล้วเขาได้ข้อยุติเขารู้ว่าเป็นอย่างไรเพราะอย่างนั้นว.เขาก็บอกว่าไม่ต้องมาชี้แจงเสียเวลานี่คือการฟังจากสว.บางคนแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อว่าสว.คนไหนเมื่อถามถึงสถานการณ์วันโหวตนายกรัฐมนตรีมีการประเมินว่าม็อบจะมาล้อมสภาเพื่อกดดันให้สว.โหวตนายพิธาแรงกดดันภายนอกสภาส่งผลต่อการตัดสินใจของสว.หรือไม่นายแพทย์เจตกล่าวว่าตนตอบแทนว.คนอื่นไม่ได้แต่ส่วนตัวตลอด10ปีเราก็เจอมาตลอดตั้งแต่ม็อบเสื้อแดงหรือม็อบช่วง4ปีที่ผ่านมากรณีอย่างนี้เราก็ต้องมีความคิดไม่หวั่นไหวและหวั่นไหวไม่ได้เพราะตำแหน่งหน้าที่ของเราและคิดว่าสว.ส่วนใหญ่ไม่น่าจะหวั่นไหวคิดว่ามีม็อบแน่เป็นหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องวางแผนมาตรการป้องกันเตรียมไว้ซึ่งการมาชุมนุมต้องชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธถ้าจะมาชุมนุมแล้วมาก่อความวุ่นวายคุกคามถ้าทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่นายแพทย์เจตกล่าวเมื่อถามว่าอยากส่งสัญญาณอะไรถึงพรรคก้าวไกลหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาวิพากษ์วิจารณ์สว.อย่างหนักแต่วันนี้กำลังโน้มน้าวให้สว.โหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เจตกล่าวว่าเขาติดล็อกตัวเขาเองเรื่องมาตรา112จริงๆเส้นทางในการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายพิธามันก็ไม่ยากจนเกินไปเพียงแต่ปลดล็อกเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ตนคิดว่าเขาก็มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เจตกล่าวต่อว่าถึงแม้ว่าใน MOU พรรคร่วมรัฐบาล8พรรคจะไม่มีการแก้ไขมาตรา112แต่พรรคก้าวไกลจะเสนอเองอย่างนี้เท่ากับว่าแต่และแสดงถึงเจตนารมณ์ของตัวเขาและเจตนารมณ์ของพรรคก้าวไกลในเรื่องของสถาบันฉะนั้นในฐานะที่ตนยึดมั่นอยู่กับสถาบันถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรจึงต้องการให้เขาประกาศให้ชัดเจนนายแพทย์เจตกล่าวว่าส่วนเรื่องที่มีสว.บางคนบอกว่าให้ไปหา376เสียงมาไม่ต้องมาพึ่งว.ทั้งนี้ยังมีว.อีกกลุ่มหนึ่งที่จะปิดสวิตช์ทุกกรณีไม่ว่าส.ส.จะเสนอใครมาให้โหวตเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามเขาก็จะงดออกเสียงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะซีกไหนเขาจะปิดสวิตช์ตัวเองนี่เป็นความคิดของสว.อีกกลุ่มหนึ่ง
เมื่อถามว่าสว.กลุ่มที่จะปิดสวิตตัวเองมีประมาณกี่คนนายแพทย์เจตกล่าวว่าบอกจำนวนแน่ชัดไม่ได้แต่คิดว่าคงไม่น้อยซึ่งต้องยอมรับความคิดของเขาเพราะว.กลุ่มนี้เวลามีการเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาก็โหวตให้กับคนเสนอกฎหมายมาโดยตลอดก็น่าจะอยู่ใน23คนให้ไปดูในกลุ่มนั้นซึ่งอาจจะรวมคนนอกกลุ่มด้วยก็ได้คงประเมินไม่ถูกหมอวรงโพสต์พิธาฟ้องหมิ่นผมเรื่องล้มล้างโอดเจอเรียก24ล้านหมอวรงโพสต์เฟซบุ๊กเผยพิธาฟ้องหมิ่นผมเรื่องล้มล้างโอดเจอเรียก24ล้านโดยนัดฟังคำพิพากษาวันที่28มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดาวันที่25มิถุนายน2566นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กวรงเดชกิจวิกรมวารองได้กรีทีวิกรมโดยระบุข้อความดังนี้ก้าวไกลโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ฟ้องผมหมิ่นเรื่องล้มล้างเรียก24ล้านฟังพิพากษาวันที่28มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดาทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมให้กำลังใจหมอวงไร้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นส่งกำลังใจให้ครับคุณหมอขณะที่คอมเมนต์หนึ่งระบุว่าฟ้องกลับครับ48ล้านอย่าให้ทำข้างเดียวหัวใจไม่ว่างแจ็คแฟนฉันหวานเวอร์อวดภาพคู่สาวข้างกายดีกรีนางเอกช่องดังเอ๊ะยังไงแจ็คแฟนฉันโพสต์ภาพคู่นางเอกหน้าใหม่แถมแคปชั่นหวานเจี๊ยบคนบันเทิงแห่แซวเปิดตัวแล้วมดดำยังมาเม้นเพิ่งประกาศโสดไปเมื่อไม่กี่เดือนดูเหมือนว่าช่วงนี้จะกลับมาโลกสีชมพูอีกครั้งสำหรับแจ็คแฟนฉันหรือแจ็คเฉลิมพลนักแสดงและพิธีกรสายฮาบอกเลยว่าสาวข้างกายนั้นมีดีกรีระดับนางเอกโดยวันที่24มิถุนายน66แจ็คได้โพสต์ภาพคู่ใบหม่อนกิตติยานางเอกหน้าใหม่ทางช่อง8พร้อมเขียนแคปชั่นสุดหวานว่ารักเธอนะใบหม่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณที่ทำให้เราหยุดเที่ยวแอดใบหม่อน .kjนอกจากนี้แจ็คยังโพสต์ IG สตอรี่เป็นรูปภาพของแจ็คใบหม่อนและมดดำอยู่ด้วยกันพร้อมเขียนข้อความว่าขอบคุณแม่ที่เอ็นดูเราสองคนผมสัญญาว่าจะเลิกนิสัยไม่ดีแล้วซึ่งใบหม่อนนั้นก็ได้แชร์สตอรี่ IG นี้ด้วยเช่นกันด้านมดดำเองก็เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของแจ็คว่ามีคนดีๆแล้วก็อย่าเอ็กยอปรับปรุงสันดานให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของกูรู้ทันพวกมึงถ้ามึงจะปวดเข่าผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหาดูแนะนำให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการนะส่วนสาวใบหม่อนก็ไม่น้อยหน้าเข้ามาคอมเมนต์ว่าหนูจะไม่ให้เธอแต่งเพลงเศร้าแล้วนะหวานไม่แผ่วจริงๆขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยจ้า